สวัสดีค่ะวันนี้ เจอกันในสภาพนี้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมโอเคจริงๆแล้ววันนี้แต่งหน้ามาเยอะแล้วก็เลยแบบมักหน้านะคะโอเควันนี้นะคะขอสบายสบายเหมือนเพื่อนสาวนั่งคุยกันอีกแล้วมาวันนี้นุ๊กจะพูดถึงสกินแคร์นะคะที่นุ๊กใช้มันเป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดมากๆ มากแบบมากจริงๆนะต้องบอกก่อนว่านุ๊กเป็นคนผิวแห้งนะคะผิวแห้งมากๆแห้งแบบลอกแตกเป็นขุยเลือดออกได้เลยไม่ใช่คนหน้ามันนะคะแล้วก็เป็นคนขาวไม่นิยมความขาวชอบความชุ่มชื่นมากกว่าในเรื่องของสกินแคร์นะโอเคในคลิปรีวิววันนี้นะคะนุ๊กก็จะแบ่งครีมเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะก็คือเอาใจน้องๆนิดนึงนะคะเป็นครีมที่มีราคาถูกหรือว่าเป็นของ Drug Store ที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกย่อมยาวหมดสำหรับน้องๆที่งบน้อยนะคะสำหรับอันที่2กลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่ม Cotton Band นะคะที่ใช้อยู่นะบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะคะ No Sponsor Review นะคะคือชอบจริงๆใช้จริงๆจากใจคือใช้ทุกวันต้องใช้อาจจะมีเยอะตัวหน่อยแต่ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามเขาเรียกว่าอะไรดีเปลี่ยนไปตามสภาพผิวหน้าช่วงนั้นๆเช่นถ้ามีสิวใช้อันนี้ถ้าหน้าแห้งใช้อันนี้ถ้าหน้าคล้ำใช้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวเรามาตามดูกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกเลยนะเอาใจน้องๆกันก่อนเลยแบบที่บอกว่าแบบมาแบบดับสโตรก็คือราคาไม่แพงนะคะเริ่มแรกสุดเลยของที่ราคาไม่แพงที่นุ๊กคิดว่าตอนที่แบบหน้ามันพังหน้ามันแห้งใช้อันนี้ก็ได้ถ้าแบบลืมเอาสกินแคร์ไปหรือว่าเป็นตัวกันตายนะคะก็คือตัวนี้หลายหลายคนอ่ะรู้จักอยู่แล้วฮาดาลาโบนะคะแต่ว่าที่นุ๊กซื้อกระปุกเล็กอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะนุ๊กไม่ได้ใช้ตัวนี้แบบจริงๆจังๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเมื่อก่อนก็คือประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคือไม่ได้ใช้ตัวนี้เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็คิดว่ามันใช้เฉพาะแบบเวลาที่เราแบบแพ้หรือว่ามันแห้งจริงๆที่แบบต้องทาทั้งวันอะคือจะมีช่วงนึงที่นุ๊กหน้าพังมากนะคะคือหน้ามันแพ้อะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็แบบไหม้นุ๊กก็เลยใช้ตัวนี้ทาทั้งวันทั้งวันก็คือ5นาทีทา5นาทีทานะมันก็เลยแบบคิดว่าตัวนี้ซื้อกระปุกเล็กดีกว่าแล้วก็แบบแห้งก็ทาแห้งก็ทาคือไม่เสียดายเพราะว่ามันถูกนะคะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นนะอย่างต่อไปนะคะเป็นสกินแคร์สำหรับไปดักสโตร์ไม่ใช่ดักสโตร์คือเป็นสกินแคร์ราคาถูกที่ไว้ใช้รักษาสิวเวลาที่เป็นสิวนะคะตัวนี้เนี่ยนุ๊กบอกก่อนเลยว่านุ๊กเป็นคนที่ไม่ใช้ยาแต้มสิวนะคะเพราะว่าแพ้มันแรงเกินไปนะแล้วไม่สามารถใช้มันได้จริงๆเพราะว่าหน้ามันจะไหม้นะคะเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไหม้นะนุ๊กก็เลยใช้อันนี้เลยค่ะอันนี้คือ Fairy Mark นะคะหลายๆคนคงแบบเห็นนุ๊กพูดถึงบ่อยนะเอาไว้ใช้มาร์กหน้านะคะหลายๆคนเนี่ยใช้มาร์กทั้งหน้าเลยแล้วก็นอนตื่นเช้ามาเป็นสลิปปิ้งมาร์กใช่ไหมแต่ว่านุ๊กเนี่ยใช้เฉพาะจุดนะคะก็คือนุ๊กใช้เฉพาะบริเวณที่มันเป็นสิวหรือว่าตรงไหนที่แบบเหมือนสิวจะขึ้นอย่างเงี้ยนุ๊กจะเอามันโปะไว้นะเพื่อทำให้สิวยุบนะคะมันจะยุบไวขึ้นแล้วก็สิวที่มันปูดเนี่ยมันจะยุบไวขึ้นแห้งไวขึ้นนั่นเองนะราคาตัวนี้10กรัม290บาทนะคะถูกมากมากแล้วก็ไม่แพ้นะคะสำหรับตัวนี้ก็99บาทที่เซเว่นนะคะเวลาที่หน้าแหกนะก็ใช้คู่กันได้นี่คือสกินแคร์สำหรับน้องๆที่คิดว่ามันซื้อได้ราคาซื้อได้นะคะเนี่ยต่อมาไหนๆก็แบบของราคาถูกแล้วใช่ไหมก็เลยไล่ขึ้นมาเป็นลิปมันนะคะลิปมันที่ใช้เนี่ยจะมีอันนี้นะเป็นลิปมันมะเขือเทศนะคะใช้แล้วก็ปากนุ่มชุ่มชื่นดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนคืนไหนที่มันแบบแพ้อย่างปากแพ้อย่างเงี้ยหรือว่ามันเบิร์นมากจริงๆนะคะหนูก็จะใช้อันเนี้ยมาทาประจำวันใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงที่หนูเพิ่งได้มาแล้วก็รู้สึกประทับจิตประทับใจกับมันมากๆก็คือ Laneige Lip Sleeping Mask นะคะต้องเคยเห็นมันดังมากตัวเนี้ยคือลิปสลีปปิ้งลิปของ Laneige นะคะมันหอมดีนะคะแล้วมันก็มีความชุ่มชื่นสูงมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ปากแห้งปากแตกปากลอกแบบหนักมากจริงๆแบบไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องแบบไปทำงานไปออกงานแบบ
หนักหนาจริงๆอ่ะอันนี้เอาอยู่นะคิดว่าโอเคหลังจากนั้นเราต่อกันด้วยของราคาดักสโตร์กันให้จบเลยดีกว่านะพูดถึงของราคาถูกอันต่อไปนะคะที่นุกเพิ่งได้มาจากเกาหลีนะคะคืออันนี้ของอิสกินค่ะตัวดังเหมือนกันหลายๆคนคงอาจจะเคยเห็นนะราคามันไม่แพงเลยมันถูกมากเป็นเหมือนแบบดรอปหยดอะไรเงี้ยที่นุกเลือกมานะคะเขาจะมีด้วยกันประมาณแบบ10สูตรอย่างเงี้ยแต่ว่านุกเลือกมาเป็นสูตร Propolis นะคะหรือว่าพิษผึ้งหรือเปล่าอะไรผึ้งๆอ่ะมันจะช่วยเรื่องแบบลดอาการแพ้ระคายเคืองอะไรเงี้ยกับอีกสูตรนึงนะคะเป็นอะไรเนี่ย GF Perfector นะคะก็คือเหมือนจะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นด้วยแหละเพราะว่านุกเป็นชนีสายชุ่มชื่นนะคะก็เลยเน้นที่มันแบบชุ่มชื่นชุ่มชื่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะวิธีใช้ก็คือแบบอย่างนี้แล้วก็หยดเอานะคะก็หยดเดียวพอไม่ต้องทาเยอะนะคะก็ทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอตามปกติต่อมาเป็นของที่ยังคงถูกอยู่โอเคอันนี้ไม่แพงนะคะแต่ว่าใช้ค่อนข้างโอเคเลย Innisfree The Green Tea Seed Serum นะคะคือตัวนี้นุกอะไปซื้อของที่ Innisfree มาตอนแรกสุดที่ไทยเนี่ยแหละแล้วก็ได้เทสเตอร์มาคือมันดังมากจริงๆแล้วนุกก็เลยแบบจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยเห็นมันเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยพอเอามาลองใช้ดูปรากฏว่ามันไม่แพ้นะคะแต่ถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรไหมนุกก็ไม่รู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรนะคะเพราะว่านุกใช้สกินแคร์หลายตัวผสมกันมากๆแต่ว่าใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฟรชหน้าดีนะคะก็เลยใช้ต่อๆกันมาแล้วมีจังหวะได้ไปเกาหลีพอดีเนี่ยก็เลยซื้อกลับมาเป็นขวดใหญ่นะคะมาถึงครีมกลางวันบ้างดีกว่าอ่ะจะไล่ลำดับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะครีมกลางวันเนี่ยแล้วแต่นะคะบางทีหนูก็จะใช้พวกอย่างนี้ทาไปแล้วก็แต่งหน้านะบางทีหนูก็จะใช้เป็นเดย์ครีมอย่างนี้นะคะก็เป็นเดย์ครีมของแบรนด์เนี่ยแหละนะใช้แล้วก็จะทำให้หน้าชุ่มชื่นขึ้นนะคะแต่งหน้าติดง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ต่อมาเป็นของที่ไม่ค่อยถามว่าถูกไหมก็ไม่ค่อยแล้วนะก็แบบ 5-6-700 มั้งเป็นครีมทาตานะคะคือนุกเนี่ยไม่หวังอะไรกับการที่จะให้ตาหายดำแล้วเพราะว่าตาไม่หายดำถูกไหมก็เลยเน้นกันเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับตาแทนนะคะอันนี้เป็น Puffy Eye Attack Turbo Boost Hydrogel ของ Soap and Glory นะคะเป็นครีมทาใต้ตานะคะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมขาวๆแบบนี้ทาขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่านุ่มๆแล้วก็ชุ่มชื่นที่ใต้ตานะคะก็วันไหนที่เนยก็ทาส่วนใหญ่ก็จะทาทั้งตาเลยเพราะว่าอยากให้มันคงสภาพความชุ่มชื่นไว้อย่างนั้นนะโอเคเรามาต่อกันที่ของที่เป็นแพงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้จริงๆใช้มามากกว่า 2, 3, 4, 5 ขวดอะไรเงี้ยโอเคอันดับแรกเลยนะคะที่รักมากๆประทับใจที่สุดเลยนะคะก็คืออันนี้ซันวาซูนะคะ First Care Activating Serum EX นะคะอันนี้คือขวดที่3แล้วนะคะปั๊มเดียวรู้เรื่องมันช่วยเรื่องหน้าแข็งแรงนะคะทำให้ผิวหน้าของเราที่แบบเมื่อก่อนมันแพ้ง่ายๆอย่างเงี้ยมันกลับมาแข็งแรงขึ้นจริงแล้วก็ไม่แพ้อีกเลยหลังจากนั้นนะคือไม่แพ้อะไรที่มันหนักหนาสาหัสนะแล้วก็หอมสมุนไพรนะคะทำให้หน้าฟูกระชับขึ้นแล้วก็แข็งแรงอ่ะมันคือความแข็งแรงของผิวจริงๆอ่ะนะซึ่งนุกชอบมากตัวนี้นะใช้ทุกวันเช้าเย็นเลยนะเป็นอันดับแรกสุดหลังจากล้างหน้าที่ต้องลงก่อนเลยหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยนุกจะไม่ปล่อยให้หน้าแห้งนานนะคะคือซับทิชชู่แล้วก็ทาด้วยอันนี้เลยนะคือมันดีมากจริงๆแบบเป็นลูกรักเลยอ่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะที่เป็นลูกรักตีคู่กันมาค่ะก็คือต้องใช้คู่กัน2ตัวนี้นะคะนุกจะไม่มีวันไหนที่ไม่ใช้2ตัวนี้เลยพูดจริงเพราะว่านุกเป็นคนหน้าแห้งมากนะคะก็เป็นอันนี้เป็นไบโอเติมแพงต้นนะคะใช้คู่กันเลยอ่ะนุกแบบแฮปปี้สุดในชีวิตแบบผิวมันฟูมันฉ่ำนะมันแบบไม่เคยหน้าลอกอีกเลยหลังจากนั้นที่เจอตัวนี้นะหน้าไม่ลอกอีกเลยแล้วก็ฉ่ำฟู
รอยแดงลดลงหน้าดูแบบมันเติมเต็มผิวมากแบบแจ่มมากจริงๆนะคะคือตัวนี้เนี่ยใครๆก็ชอบนะคนหน้ามันเนี่ยอาจจะบอกว่ามันมันไปอะไรเงี้ยแต่ว่านุกหน้าแห้งนะคะนุกก็เลยแบบทาเยอะมากจริงๆแทบอาบอ่ะที่บอกว่าแทบอาบเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือขวดที่3มาแล้วเหมือนกันคือ2 3แล้วแหละมีพกไปทุกที่นะคะมีทั้งขวดไซส์เล็กนี้ขวดไซส์ใหญ่ขวดไซส์เล็กจิ๋วขวดไซส์30มิลอะไรเงี้ยคือมีทุกไซส์เลยเพราะว่าเวลาที่ไปต่างจังหวัดแล้วพกอย่างเงี้ยคือจะพกพวกไซส์เล็กไปอย่างงี้นะรักมากจริงๆนอกจากนั้นไบโอเติมไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพราะว่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วชอบนะคะหนูก็เป็นแฟนคลับนัมเบอร์วันของไบโอเติมมาตลอดนะก็เลยเริ่มหาครีมของเขามาใช้อีกนะคะจริงๆอันนี้เนี่ยนกมีกระปุกใหญ่อยู่ที่เชียงรายนะแต่ว่าพอดีมันขึ้นเครื่องมาแล้วนกไม่ได้ถือกระเป๋าเดินทางมาก็เลยไม่อยากโหลดมาแบบนั้นนะอันนี้คืออะควาซอลส์นะคะของไบโอเติมเหมือนกันไอสูตรสีชมพูเนี่ยเขาสามารถเขาใช้กับคนหน้าแห้งนะคะแล้วขวดสีฟ้าเนี่ยเขาจะใช้กับคนหน้ามันนกมีทั้งสองสูตรเลยแล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันเติมน้ำให้ผิวแบบสุดยอดจริงๆอ่ะไม่ว่าจะแบบแห้งขนาดไหนหนาวขนาดไหนนะไม่แตกเลยแล้วก็มันอยู่จริงๆคือทั้งเนื้อครีมทั้งอะไรของมันมันดีหมดเลยอ่ะมันชุ่มชื่นมันยาวนานมากแต่ว่าไบโอเติมนี่จะเสียที่กลิ่นนะคะเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นมากนะบางอันโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงที่กลายเป็นมันเป็นลูกรักมาตั้งแต่ซื้อมาวันแรกอ่ะมันคือไบโอเติมแฮงตันนะคะแต่ว่าเป็นมาร์กเนี่ยมันคือมันออกมาเป็นแบบว่าลายคู่กันใช่ไหมอุ้ยโหกไหมเนี่ยปิดก่อนอันนี้ฝาขวดมันจะไม่ค่อยดีอ่ะหนูก็เลยแบบไม่ค่อยเอามันออกจากตู้เย็นมาเหนียวหมดอันนี้เขาจะมาพร้อมไม้พายนะคะเป็นไม้แล้วก็แบบให้ทาหน้าอะไรเงี้ยจุ่มไปหนึ่งไม้แล้วก็ใช้จริงๆพนักงานขายบอกว่าใช้ได้ทุกวันแต่ด้วยความที่มันค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะคะหนูก็เลยไม่ใช้ทุกวันนั่นเองนะก็จะสลับใช้กับไอ้พวกเนี้ยที่อยู่ในนี้ไปนะคะเรื่อยๆมันผลลัพธ์มันอ่ะมันจะเหมือนกับไอ้น้ำแพงต้นเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะรู้สึกสบายหน้ากว่าตรงที่ว่าเราโบกหนาๆแล้วเราไปนอนมันจะรู้สึกฟินนะคะแต่ว่าผมเผ่าอาจจะติดหน้าไปบ้างนะสำหรับก็ต้องแบบมัดผมรั่วไปดีๆอะไรเงี้ยนุกรักมากๆรักไบโอเติมมากที่สุดตอนนี้นะหลังจากนั้นนะคะที่ไปเกาหลีมานะนุกเนี่ยได้ยินกิตติศัพท์ของสกินแคร์แบรนด์นึงมานานแล้วนะคะชื่อแบรนด์ว่า History of Blueหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นนุกแบบเห่อมากใน Facebook นะคะว่าแบบคือขวดมันสวยจริงแต่ว่าราคามันแรงจริงนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นครีมที่ช่วยเรื่อง anti aging บอกตรงๆว่านุกอายุ20เนี่ยแทบไม่มีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบำรุงไว้ก็ดีนะคะพวกแบบหางตาหน้าผากร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันแบบมาก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยถามว่าจริงๆแล้วแบบทำไมถึงซื้ออันนี้นะจริงๆเพราะพนักงานขายแนะนำมามันเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าแบบจริงอยากได้ตัวไหนก็คืออยากได้เริ่มพวกเติมความชุ่มชื่นให้ผิวเยอะๆมากกว่านะแต่ว่าพอซื้อมาแล้วนะคะหนูก็เลยเอามาลองใช้นะคะมันก็จะรู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นนะกระปุกใหญ่พอสมควรข้างไม่ใหญ่หรอกกระปุกใหญ่แต่ข้างในยังไม่ใหญ่นะเป็นเนื้อครีมข้างในแบบนี้นะก็เอาออกมาทั้งคือตอนซื้อเนี่ยซื้ออันนี้กระปุกเดียวแถมของแถม7อย่างครีมเขาก็จะแบบว่าต่างจากซานวาซูนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเป็นหอมแบบมันจะหอมแบบหอมหวนอะแต่ว่าซานวาซูเนี่ยจะเป็นหอมแบบหอมสมุนไพรอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีซานวาซูที่นุกไม่ได้หยิบมานะคะเป็นครีมของไลน์นี้คือไลน์ธรรมดาของเขาเนี่ยครีมฝาสีส้มนะคะนุก็ใช้เวลาใช้มันก็เหมือนเป็นทาครีมธรรมดานุก็ไม่ได้เห็นผลว่าแบบมันจะแบบว่าว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ตัวที่ว้าวคืออันนี้นะแล้วก็จะมีแบบบางส่วนที่นุกเปลี่ยนใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่าชอบลองของใหม่นะแต่ก็จะไม่ได้ลองอะไรที่มันแบบหวือหวามากเพราะว่าเป็นคนแพ้ง่ายนะคะอย่างแบบ SK2 อย่างเงี้ยคือเคยลองใช้มาแล้วแล้วก็แพ้ก็เลยแบบเก็บพับใส่กระเป๋าไปก็แพงอยู่เหมือนกันนะก็เลย
นุกจะแบบไม่ค่อยเปลี่ยนสกินแคร์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลัวแพ้ด้วยแล้วพอแพ้มันจะแพ้แรงนะก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามเพื่อนๆหลายๆคนได้นะคะว่านุกใช้สกินแคร์ของอะไรแบรนด์อะไรชื่อที่ไหนทำไมยังไงนะนะคะแล้วก็เนี่ยมันก็มีทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะนุกก็อาจจะพูดเยอะไปบ้างนะไม่อยากให้เพื่อนๆใช้แบบสกินแคร์ตามทุกตัวเพราะว่านุกอยากให้เพื่อนๆนะคะไปเลือกให้เข้ากับผิวตัวเองดีกว่านะคะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย